แต่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าให้การดำเนินคดียุติธรรมคดีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าเป็นไปด้วยความยุติธรรมตามกระบวนการนะครับขณะที่ทางรองนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับบอกว่าไม่มีความจำเป็นต้องรื้อคดีและทางการเมียนมาไม่ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมของไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีที่พลเอกอาวุโสมินอ่องหลายผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมาเรียกร้องให้ทางการไทยทบทวนพยานหลักฐานและคำตัดสินคดี2แรงงานชาวเมียนมาฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งศาลได้ตัดสินประหารชีวิตว่าขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนของกฎหมายการจะให้ยกคดีไม่สามารถทำได้ก็ชี้แจงได้นะทางเมียนมาเขาก็บอกว่าขอภาวนาให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่จะให้ยกเลิกการดำเนินคดีทั้งหมดได้ไหมได้ไหมไม่ได้ก็บอกเขาสิไม่ใช่ก็เขียนไปเรื่อยเอาเรื่องอะไรคุยเรื่องอะไรเล่าดูทำไมก็ไปเอาตำรวจมาดูกับตำรวจก็เขาก็ใครอุทธรณ์ไม่ใช่หรือกฎหมายทั้งโลกมีอย่างนี้ไหมหรือประเทศไทยไม่ต้องมีอุทธรณ์หรือทุกคดีเนี่ยกดดันแล้วก็ปล่อยหรือไงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าคำตัดสินของศาลจังหวัดเกาะสมุยอยู่ในชั้นศาลชั้นต้นนะครับยังต้องผ่านการพิจารณาของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาซึ่งการเรียกร้องของผู้บัญชาการฐานสูงสุดเมียนมาเป็นการขอความเป็นธรรมในคดีให้แก่คนในชาติไม่ได้ก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรมของไทยไม่เขาไม่ได้เขียนมาเฉพาะเรื่องนี้เขาบอกขอความยุติธรรมเขาทำได้ไหมเขาไม่ได้บอกว่าโอ้โหไปแก้ใหม่ไปทำใหม่ไม่ใช่เขาทำหนังสืออะไรอวยพรปีใหม่แล้วก็เขียนเรื่องนี้มาให้ไปดูแลหน่อยนะครับดูว่าทีอย่างเงี้ยจะเพราะมีไม่ใช่ก้าวล่วงเขาเป็นคนของเขาอะถ้าประเทศของเราก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเราอย่างนี้ก็เหมือนกันไม่มีปัญหาด้านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานออกหาข่าวข้อมูลนะครับเกี่ยวกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวคัดค้านคดีเกาะเต่าว่ามีกลุ่มใดสนับสนุนอยู่เบื้องหลังที่ผ่านมาชาวเมียนมาก่อคดีฆาตกรรมคนไทยกว่า120คดีซึ่งกระบวนการทางคดีผู้ต้องหามีทนายทุกขั้นตอน